if we sail a little bit high. ตอนนี้เราก็เข้าที่พักที่เลฟวานาก้านะคะมาดูห้องพักกันค่ะนี่อันนี้คือส่วนของห้องนอนนะคะก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นแค่แบบว่าเตียงธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ส่วนที่แบบว่าว้าวมากเลยนะคะคือส่วนของห้องรับแขกคือเขาจะมีวิวด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องมุมใช่ไหมเขาก็จะมีวิวที่สามารถที่จะนั่งแล้วก็ชมวิวไปได้เลยเพราะเขาก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นที่นั่งทานข้าวเห็นไหมอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมองเห็นเล็กนี่แล้วก็มีข้างหน้านะคะก็สามารถที่จะนั่งเล่นได้ด้วยแล้วก็เดินมาโอ้สามารถที่จะมาชมเลควานาก้าได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่น่ารักมากๆค่ะที่ Edgewater เขาบอกว่าได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายหลายปีซ้อนเลยนะคะว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเลควานาก้านะคะไม่ว่าจะเป็น Trip Advisor หรือว่าหลายๆสถาบันเลยก็ให้เครดิตว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดค่ะจริงๆโรงแรมเขาจะเป็นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะดูดิมันก็มีห้องไม่เยอะมากให้ดูจะประมาณตรงนี้นี่เห็นไหมก็คือแค่นี้เองค่ะเล็กๆแต่ว่าดูอบอุ่นแล้วก็แบบว่าสวยงามมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของทานข้าวเขาก็มีพวกแบบสปาพวกบูสปาพวกซาวน่าด้วยมาแล้วก็ต้องมาถ่ายที่วานาก้าที